ัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปรับชมกันเลยนะคะเราจะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆนะคะวันนี้พี่ปูมีแม่ดอกสโหน่บานเช้านะคะแต่ว่าพอดอกสะดาวบานเย็นพี่ปูไม่มีนะคะมาดูซิว่าพี่ปูจะทำเมนูอะไรนะคะง่ายๆเลยค่ะใส่ไม่ยั้งนะคะพี่ปูจะใส่ไข่ไป5ใบเลยดอกสโหน่นะพี่ปูให้แม่บ้านลูดกานออกไปแล้วนะคะกานที่มันแข็งๆสุดขีดนะคะแล้วเราก็ทำความสะอาดของเราแล้วนะคะเราก็มาใส่ไข่นะคะเตรียมทอดเลยค่ะใครจะทอดจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ปูจะแกงส้มนะคะเราก็ตั้งกระทะกันเลยนะคะแล้วทอดดอกสโหน่สิคะพี่ปูชอบหนาๆ นะพี่ปูก็ใส่ของพี่ปูไปแบบนี้นะคะแล้วพี่ปูก็จะเอาพริกแกงนะคะวันนี้พี่ปูรีบจัดเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะคะเวลารีบเมนูที่ทำก็มักจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะพี่ปูก็มีพริกแกงสำเร็จรูปนะคะติดตู้เย็นอยู่พริกแกงส้มเนี่ยนะคะพี่ปูก็ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเพราะว่าแม่พี่ปูชอบพริกแกงแบบละเอียดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเกินไปไหมคะมีเหลืองเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็ทอดอีกฝั่งนึงให้กรอบเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะก็เหมือนแกงส้มชะอมไข่นี่แหละค่ะแต่ว่าเราเป็นแกงส้มดอกสโหน่ไข่แค่นั้นเองนะคะมีกุ้งอยู่2ตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราก็ใส่ไปหน่อยแค่นั้นทอดให้สุกๆนะคะเวลาเราไปใส่น้ำแกงส้มเนี่ยนะคะเวลาเราหั่นเป็นชิ้นมันจะได้ไม่เละนะคะเอาขึ้นเลยนะคะเราก็หั่นให้ได้ชิ้นขนาดที่เราต้องการนี่แหละนะคะมาว่ากันด้วยน้ำแกงส้มนะคะพี่ปูก็ปรุงรสโดยการใส่น้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกนะคะบ้านพี่ปูจะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่แกงส้มบ้านพี่ปูจะไม่หวานนะคะซึ่งเวลารับประทานเนี่ยบางทีถ้ามันจืดไปนิดหน่อยบ้านพี่ปูจะใช้มะนาวบีบไปนิดนึงนะคะมันจะเพิ่มความหอมอันนี้แต่แล้วแต่ชอบนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ใส่เลยมะนาวนะคะเพราะว่ามันไม่เข้ากับแกงส้มอะไรอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชอบของแต่ละบ้านหลังจากน้ำแกงส้มของพี่ปูเดือดเนี่ยนะคะพี่ปูจะใส่กุ้ง2ตัวที่มีอยู่นะคะท่านผู้ชมเห็นกุ้งของพี่ปูไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมพี่ปูใส่ก่อนนะคะพี่ปูจะต้องให้กุ้งสุกก่อนนะคะเพราะว่าพี่ปูไม่ได้อยู่ในเมืองพี่ปูอยู่ตำบลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่ปูซื้อกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ำที่พี่ปูเจอพี่ปูก็ใส่ฟิตไว้ก็คือฟิตของสดไว้เวลาจะทำรับประทานเนี่ยนะคะเราจะต้มทั้งที่เป็นน้ำแข็งนะคะไม่ปล่อยให้เป็นอุณหภูมิปกตินะคะมิฉะนั้นจะกินกุ้งเละแล้วก็เน่าค่ะแต่ถ้าเราต้มโดยการที่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่แบบนี้พอเขาสุกเนื้อเขาก็จะรัดแล้วก็แน่นนะคะต้องรสชาติจัดจ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสโหน่จะดูดน้ำนะคะแล้วก็ดูดความแซ่บออกไปในระหว่างนี้เรามาเอาดอกสโหน่นะคะใส่ชามเลยนะคะรอการราดด้วยแกงส้มกุ้งของเราค่ะของพวกนี้พี่ปูบอกก่อนนะคะต้องราดและรับประทานเลยนะคะถ้าแช่อมน้ำไว้ไม่อร่อยนะคะพร้อมรับประทานนะคะเราก็ราดกันเลยสิคะในเมนูที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าพี่ปูก็มีบางวันที่พี่ปูยุ่งจริงๆนะคะแล้วก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ